มสมมุติในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศและมีฐานที่เก่าแก่ไม่น้อยกว่า 1,300 กว่าปีมาเป็นคำขวัญจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เกิดปีฉลูลำสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแล้วก็เป็นศูนย์กลางอยู่104แห่งซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองและโรงงานเซรามิกของเรามีอยู่ประมาณ200โรงแล้วก็นำรายได้โดยให้เกียรติจังหวัดลำปางเป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหัตถกรรมไม่ว่าอุทยานจังหวัดลำปางเป็นสถานถิ่นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในนามของผู้ดำเนินการจัดประชุมเชิงแบบการโครงการปิดขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการเชิงแบบการในวันนี้สำหรับการประชุมเชิงแบบการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2. ทหารบ้านบุคคลส่วนท้องถิ่นจะใช้ในการประเมินผลองค์กรของตนเองเป็นด้วยโตพร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ความคิดเห็นให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองต้อนรับคณะของเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านประมาณเกือบ 2-3 ปีเนี่ยเราว่างเว้นกอถอมามาเจอคนสวยอ่ะก็น่าจะแต่งตัวบ้างโอเคเราก็รู้ตัวก็ดีใจนะที่มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมาอย่างพร้อมเพรียงมองไปนี่โอ้โหเต็มเรื่องมากมายที่จะเล่าให้ฟังมีเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังเรื่องมากเหลือเกินแล้วเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องของชาวเรารู้ว่าเราทุกวันนี้เรามีคำว่าเจ้านายคนไทยนี้ที่ดูแลเรื่องการงานเรื่องการบริหารแต่คนไทยไม่ใช่นายไหมนี่ก่อนจะมายืนอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องมีเจ้านายเรื่องเงินเดือนแต่ก่อนเรื่องเงินเดือนเราเก็บเงินเดือนไว้เป็นเรื่องสุดท้ายจะได้ตื่นเต้นตั้งใจไม่ใช่อะไรรอคนมาทีหลังฉันนี่ถ้าชินวัตรนี่สบายเลยขอโทษที่อ้ําอิงโทษหรือนักชัตรีเวลาจะแต่งงานไม่ได้เลือกให้ดีว่านามสกุลมันดีไหมนี่เพื่อนหาว่าเลือกแล้วนะเธอเลือกเปล่าเนี่ยทำนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งหนูคิดว่าโอ้ยนายเราใจยากจริงๆทําไงก็ไม่ถูกใจเบื่อจังเลยไม่อยากอยู่แล้วที่นี่เซ็งจริงๆเลยแต่หารู้ไหมว่านายก็เซ็งเราอ่ะ